จนถึงวันนี้นะครับผ่านมาแล้วเป็นเวลา70ปีนะครับหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาและมีการต่อสู้มากมายนะครับทั้งในป่าเขาและชนบทผ่านการต่อสู้ทั้งในเมืองและก็การต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธจนถึงวันนี้นะครับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็หลายฝ่ายได้กล่าวว่ายุติบทบาทลงแล้วอย่างเป็นทางการนะครับแต่ในขณะที่บางกลุ่มก็ยังคงมีการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาวันนี้ต้องยอมรับว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในพรรคการเมืองที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยและวันนี้ครับผมอยู่กับคุณลุงธงจำศรีเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยคนสุดท้ายตั้งแต่พรรคคอมมิวนิสต์ก่อตั้งแล้วก็ต่อสู้มาจนถึงทุกวันนี้สถานะของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างครับอยู่ในสภาวะกำลังเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันมีอุปสรรคผิดพลาดในอดีตเราก็ต้องพยายามอาศัยพลังของมวลชนสมาชิกพรรคมาปรับแก้ไม่ใช่แก้เฉพาะแต่ฝ่ายนำไม่กี่คนต้องอาศัยพลังของพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบข้างเรารวมทั้งสมาชิกพรรคเขาต้องให้แง่คิดต่างๆทำเพื่อจะต่อสู้ต่อไปจุดที่เด่นที่สุดก็คือเรายืนหยัดอย่างที่คำขวัญเขียนไว้ที่หน้าเวทียืนหยัดต่อสู้ประชาไตยอย่างถึงที่สุดเพราะว่าประเทศไทยเราแม้ได้ชื่อว่าเป็นประชาไตยแต่ไม่เป็นประชาไตยที่แท้จริงมันมีประชาไตยแบบอำพรางคือประชาไตยแบบไทยๆตามใจฉันซึ่งมันไม่ใช่สอดคล้องกับลักษณะสากลนี่อะไรจะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันลุงมองการต่อสู้ที่ผ่านมาของพรรคเป็นยังไงบ้างครับในแง่ที่ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่มีอะไรเป็นข้อดีแล้วก็เป็นคุณูปการของพรรคที่แบบนำพาการต่อสู้ไปอย่างถูกต้องและอะไรก็คือข้อเสียหรือว่าความผิดพลาดที่พรรคได้เคยทำขึ้นมาดีมากครับถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วที่สำคัญที่สุดในช่วงสมัชชา3พรรคเราได้มีการเตรียมต่อสู้เดวุฒิเพราะรัฐบาลสฤทธิ์ขึ้นมาใช้ประเด็จการเต็มรูปสั่งฆ่าคนโดยไม่ต้องขึ้นศาลเพราะฉะนั้นในแง่เราเห็นว่าในสังคมเวลานั้นมืดมิดหมดนังสือพิมพ์ถูกปิดนะข่าวสารต่างๆถูกปิดล้อมหมดเพราะงั้นในแง่นี้ก็พูดจาโดยเหตุผลเขาไม่ฟังผลที่สุดก็เราก็ต้องเตรียมดูเห็นว่าโอ้สภาพแวดล้อมประเทศเรานี่เวียดนามลาวเขมรเขาจับอาวุธต่อสู้แล้วถ้าไรงั้นเราถ้าอยู่ในภาวะเผด็จการอย่างนี้เราถ้าไม่หาทางต่อสู้จริงๆแล้วก็จะยิ่งตกต่ำมากกว่านี้ยิ่งจะสูญสลายไปได้ง่ายๆเพราะงั้นผลพวกเราจึงมีทางพูดจริงๆก็คือสภาวะแวดล้อมบีบบังคับให้เราต้องจับปืนขึ้นสู้ทั้งๆที่เรามือเปล่าเราไม่มีนายทหารไม่มีกองทหารไม่มีอาวุธเพราะฉะนั้นในแง่นี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะคุณจะมามือเปล่าจะมาต่อสู้อาวุธเนี่ยยากเพราะผลที่สุดคือเรามีการตาเตรียมกันช่วงระยะตั้งแต่ปี05ถึง08โดยเฉพาะยิ่ง05ในเราเริ่มก่อตั้งสถานีวิทยุเสียงประชาชนตั้งแต่ปี05คือสร้างความคิดให้สายเรามองเห็นพวกเผด็จการต่างๆผลที่สุดก็ส่งผู้ปฏิบัติงานไปฝึกอาวุธทั้งในด้านนายจ้างนายทหารชั้นนายร้อยไปเรียนที่หัวบินที่ประเทศเวียดนามนี่สร้างได้หลายรุ่นแล้วก็เราก็มีกองทหารก็ต้องมีฝ่ายพยาบาลฝ่ายหมอพยาบาลเจ็บป่วยเพราะงั้นก็ต้องใช้เวลาเนี่ยทุ่มเวลาให้แก่การ
ตรียมพร้อมของเราในขณะเดียวกันนั่นน่ะผมก็พานำพามวลชนที่ก้าวหน้าส่วนหนึ่งข้ามไปในลาวในเขมรไปศึกษาวิธีจรยุทธ์ของเขาไอ้กองทหารเขาอยู่ป่ากันอยู่กันยังไงอยู่กินกันยังไงโอ้เดี๋ยวรู้จักวิธีไปผูกเปลต้นไม้นอนตามต้นไม้ยังไงเนี่ยอย่างนี้ต่างๆเนี่ยในช่วงนั้นตั้ง2494ผมไปอยู่ในลาว2ปีกว่าผมกลับมาการประชุมสมัชชาครั้งที่2เพิ่งจบไปผมก็พอดีเลขาคนที่2เขาประชงผมไปเรียนการรัฐธิมาศที่ปักกิ่งก็ไปในรุ่นของพวกเราจำนวนเท่ากับเป็นการสร้างแนวความคิดของรัฐธิมาศผมคิดว่านี้เป็นเรื่องใหญ่ของพวกเราต่อที่ผ่านมาต่อสู้แบบงมเมาคือจะถูกผิดยังไงนะรัฐธิมาศไม่รู้ก็เห็นเขาทำไงก็ทำดังมันก็ผิดเพราะฉะนั้นหลักผ่านจากที่เราได้เรียนรู้ลัทธิมาร์กแบบพื้นฐานนิดหน่อยกลับมาทำให้เรารู้ทิศทางในการต่อสู้ของเราควรจะยึดแนวทางไงคือคุณมองทิศทางเห็นทิศทางที่เป็นจริงเพราะงั้นในแง่นี้ที่ผ่านมานะผมมองในแง่การต่อสู้ด้วยอาวุธของเราเนี่ยนะถือเป็นการคุณอุปการทั้งสำคัญให้แก่บรรดาพี่น้องเราเนี่ยมีความตื่นตัวมีความรู้จักการเมืองการทหารโดยเฉพาะรูปสร้างอนุสาวรีย์สะท้อนถึงอะไรสหายเราในเขตงานนี่ครับเสียสละชีวิตมาไม่น้อยเหมือนกันก็ผ่านจากการต่อสู้ในช่วงที่ผ่านมาจะทำให้เราฐานะของพรรคสูงขึ้นทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยต้องมาของ้อก็ต้องใช้วิธีแบบล่อหลอกจอมพลเอกเชลฤทธิ์จึงใช้วิธีมาล่อหลอกพวกเราวางอาวุธจะสู้กันแบบสันติดีกว่าอะไรทำนองนั้นนะเขาก็มองในแง่แบบนี้ฝ่ายเขาจะได้เปรียบกว่าถ้าพูดจริงๆแล้วการที่พวกเรายอมรับยกเลิกการต่อสู้ด้วยอาวุธนะมันเป็นวิธีการความคิดที่โง่ถูกเขาหลอกแต่ก็จำต้องให้เขาหลอกเพราะสภาพสังคมโลกมันเปลี่ยนนะก็เออละในเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้วเราก็ถือว่าจะว่ายังไงก็ดีก็ถือว่าเป็นอดีตเป็นเรื่องราวอดีตที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันเราอยู่ในภาวะต่อสู้แบบสันติต่อสู้เพื่อประชาไตยของประชาชนที่แท้จริงนี่คนเป็นจุดยืนที่ของเราเห็นว่าจำเป็นต้องยึดมั่นนะเป็นจุดสุดที่เราจะไม่มีทางอื่นเลือกแปลว่าการในปัจจุบันเนี่ยการต่อสู้โดยไม่ต้องใช้ปืนก็เป็นหนทางหลักแล้วก็เป็นไปได้ด้วยใช่ไหมครับสำหรับชาวคอมมิวนิสต์มันลัทธิมาร์กไม่จำกัดวิธีการต่อสู้ด้วยอาวุธหรือแบบสันติพิจารณาตามสถานการณ์ที่เป็นจริงไม่ใช่นึกฝันเอาหรือมีผลจากตำรามาไม่ใช่ต้องมองจากความเป็นจริงจะเป็นไปได้ไหมปัญหานี้เป็นปัญหาอยู่ที่คุณประเมินสถานการณ์แวดล้อมโดยเฉพาะยิ่งประเมินต่อฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะคือชนชั้นปกครองเก่าพวกอำมาตย์เขาจะยอมไหมเขาจะยอมเปลี่ยนผ่านแบบง่ายๆหรือเปล่ายอมประชาไตยของประชาชนหรือไม่เดี๋ยวนี้ก็คุณจะมองเห็นบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์นะเขาคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ50เพราะว่าเป็นผลเสียต่อเขา
ต่ว่าทุกวันนี้พรรคก็คือแปลว่าไม่ได้ดำรงอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ที่มีการต่อสู้ในอนาคตเนี่ยชาวคอมมิวนิสต์ก็คือทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ที่กำลังขึ้นมาเนี่ยถ้าจะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อในอนาคตจำเป็นต้องมีพรรคหรือเปล่าตามหลักการอธิมาการต่อสู้ทางชนชั้นถ้าไม่มีการชี้นำจากรัฐไม่มีการชี้นำจากรัฐที่รัฐมันจะเป๊ะไปเป๊ะมาว่ายเก๋สลับสับสนส่วนในช่วงบ่ายก็เป็นเหมือนคนเมาเหล้าเดินไม่คงทางก็จะนั่นในแง่นี้ก็จะมีพิธีเปิดนะครับแถลงการของพรรคคอมมิวนิสต์ที่มาร์กเขียนไว้ตัวมันเองก็ชี้นำอยู่แล้วว่าชนชั้นกรรมชีพในฐานะชนชั้นนะคุณจะต่อสู้การเมืองต้องมีพรรคนำถ้าไม่ใช่มีพรรคนำแล้วก็ไปปะวงมาลาเป็นขอพูดสั้นๆได้เงี้ยคือถ้าเป็นนักการเมืองนะถ้าไม่มีพรรคไม่เอกชนไม่มีบทบาทความเชื่อถือคือเขาถือพวกศักดินาอามาตเป็นมิตรแต่ถือพวกในทุนสามานเป็นศัตรูนะในเงื่อนไขปัจจุบันนะตามหลักทฤษฎีลัทธิมาร์กสอนว่าในเงื่อนไขการต่อสู้ในช่วงที่ยังไม่เปลี่ยนผ่านศักดินายังกุมอำนาจอยู่เนี่ยไม่น้อยแน่นะถึงแม้คุณจะพัฒนาเศรษฐกิจเป็นทุนนิยมแต่โครงสร้างชั้นบนยังอยู่ในมือของพวกศักดินากุมอำนาจอยู่เขาบังคับคุณได้ตลอดเพราะงั้นจะสังเกตเห็นไหมรัฐบาลขึ้นมาไม่มีรัฐบาลไหนยืออยู่ยืดถ้าขัดกับฝ่ายอำนาจมันก็จะสามารถใช้เงื่อนไขที่ได้เปรียบคือเขาเรียกว่าอะไรข้าราชการระบอบข้าราชการอยู่ในมือของเราอะตั้งแต่อธิบดีขึ้นไปประหลัดอย่างเงี้ยนะเป็นคนเขาสามารถควบคุมรัฐบาลได้ถ้ารัฐบาลขัดขืนไม่ยอมทำตามเขาก็จะใช้กำลังทหารขับไล่อย่างรัฐบาลทักษิณทั้งรัฐบาลทักษิณก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนคะแนนเสียงท่วมท้นแต่อยู่ไม่ได้ไม่นานเพราะว่ามันเนี่ยทุนผูกขาดเดี๋ยวนี้มันมีทุนผูกขาดระหว่างพวกในทุนจะว่าเสรีก็ไม่ใช่นะคือในทุนอย่างพวกคุมทักษิณกับพวกทุนศักดินาคุณต้องเข้าใจว่า พวกในทุนศักดินานี่มันพัฒนาตัวเองตั้งแต่สัญญาบาวริ่งบังคับให้ไทยต้องปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยมากคนของฝ่ายเจ้าหรือในทุนคนจีนที่เข้ามาค้าขายน่ะมารับใช้รัฐบาลเก่าอัศวาไม่พักต่อเจ้าเนี่ยพวกนี้เราถือว่าในทุนเก่าพวกนี้พัฒนาเป็นทุนอย่างทุนมาอะไรธนาคารกรุงเทพอะไรพวกนี้นะหรือว่าธนาคารกสิกรไทยอย่างเงี้ยเป็นทุนผูกขาดที่ใหญ่ว่าพวกทุนใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ย มันก็ต้องการสร้างเครือข่ายทุนธนาคารต้องการสร้างทุนแต่รัฐบาลเก่าไม่ยอมให้ตั้งธนาคารครับบอกว่ามีอยู่16ธนาคารพอแล้ว คือพวกนี้ผูกขาดไปผลที่สุดก็บังคับให้พวกทุนใหม่นี่ต้องอาศัยอะไรตลาดทุนอาศัยตลาดทุนมาสร้างฐานะขึ้นมาใหม่มาสู้กันก็เลยเป็นที่มาของคำอธิบายการวิเคราะห์ลักษณะสังคมของลุงที่บอกว่าเป็นทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐใช่ครับเพราะปัจจุบันศัตรูสำคัญที่สุดที่ขัดขวางพัฒนาการของประเทศเนี่ยมันอยู่อำนาจรัฐที่อยู่เหนือรัฐคือเรียกโครงสร้างชั้นบนน่ะพวกที่กุมอำนาจอยู่ในโครงสร้างชั้นบนเพราะทางหลักเศรษฐศาสตร์การเมืองนะมันมีคู่สองคู่นะความสัมพันธ์ทางการผลิตกับความสัมพันธ์การผลิตกับอีกอันหนึ่งคือการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานกับโครงสร้างชั้นบนมันต้องไปด้วยกัน
แต่ทีนี้ถ้าว่าโครงสร้างชั้นบนมันไปด้วยกันมันต้องผลักดันให้ทุนนิยมพัฒนาไปเร็วแต่ตรงข้ามถ้าโครงสร้างชั้นบนมันอยู่ในฐานะเก่ามันไม่อยากจะให้ทุนไปครอบงำเขาหรือว่าล่วงล้ำผลประโยชน์เขาเขาขัดขวางก็จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศมันก้าวไปไม่ได้เพราะงั้นปัญหาอุปสรรคอยู่ตรงปัจจุบันก็อยู่ตรงนี้วันนี้ไม่มีปืนแล้วป่าก็ไม่มีให้เข้าได้ชาวคอมมิวนิสต์จะออกแบบการต่อสู้ในลักษณะในบริบทปัจจุบันอย่างไรพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ในฐานะที่เสียเปรียบเพราะถูกปกครองถูกขัดขวางทุกด้านคุณพูดมันฝ่าฝืนกฎหมายหน่อยก็ติดคุกละเพราะฉะนั้นในแง่นี้เกี่ยวปัญหารูปแบบการต่อสู้แบบสันตินี่ก็เรียกร้องความรับรู้ทางการเมืองทางทฤษฎีของพวกเราต้องมากขึ้นสูงขึ้นครับเรียกร้องให้พวกเราเข้าใจกฎภาวิสัยอัตวิสัยต้องให้สอดคล้องกับภาวิสัยด้วยถ้าคุณทำแต่ตามที่ใจต้องการนะมันไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมไม่คำนึงถึงสภาพภาวิสัยแล้วก็มันจะประสบความล้มเหลวได้ง่ายเพราะฉะนั้นในแง่นี้ก็เป็นบทของเราต้องทดสอบเหมือนกันนะก็เรียกร้องให้พวกเราทุกคนต้องปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขนี้คุณจะต้องให้การศึกษามวลชนประชาไตคืออะไรนะฮะต้องพูดกันโดยเนื้อแท้และความเป็นจริงด้วยไม่ใช่พูดเอาตามที่คิดในตำราเพราะว่าคุณจะต้องเข้าใจว่าในทุนน่ะเสนอคำขวัญการต่อสู้ประชาไตเพื่อประชาชนโดยประชาชนอะไรของเขาเนี่ยนะนี่เป็นวิธีการหลอกลวงเรียกร้องให้ประชาชนยอมรับในเงื่อนไขของประชาไตของนายทุนแต่เราก็ถือว่าเดี๋ยวนี้เป็นยุคของทุนนิยมเราต่อสู้ระบอบประชาไตของนายทุนก็เป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่ให้เรียกร้องให้เราต้องเข้าถึงในสภาพที่เป็นจริงยังไม่ใช่เป็นประชาไตของประชาชนปัจจุบันนะไม่ว่าทักษิณจะแก้ไขปัญหาจะช่วยประชาชนดียังไงแต่ยังไม่ใช่เป็นประชาไตของประชาชนพวกเราต้องก้าวลึกเข้าไปกว่านั้นประชาไตของประชาชนมันจะต้องรวมถึงในแง่ที่ต้องแก้ไขชีวิตความอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นและให้สิทธิ์ของประชาชนมากขึ้นนะก็ไปด้านเหล่านี้มันล้วนแต่เรียกร้องให้เราต้องเรียนรู้ต้องศึกษาต้องเข้าใจใกล้ชิดมวลชนให้เขาเข้าใจเพราะฉะนั้นในแง่นี้ประชาชนอย่างที่พวกเรามีการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นเช่นอบต.เงี้ยก็เรียกร้องให้สายเราที่ทำงานในสายนี้ก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันนะประชาไตของประชาชนมันมีเนื้อหาแตกต่างกับประชาไตของนายทุนหรือชนชั้นอื่นอย่างไรไอ้ข้อนี้สำคัญอย่างนั้นก็แปลว่าคิดว่าต้องสู้ให้ได้ประชาธิปไตยแบบชนชั้นนายทุนก่อนหรือเปล่าครับลุงที่เราอาศัยเนื้อหาเวลาโอกาสในระบอบประชาไตนายทุนเนี่ยในการที่ฝึกฝนปฏิบัติงานเราเป็นการให้การศึกษามวลชนประชาชนให้กว้างใหญ่แค่ไปเข้มแข็งในเมื่อประชาชนทั่วประเทศในหรือว่าส่วนใหญ่ของประเทศมีความตื่นตัวก้าวหน้าเราอาจจะก้าวกระโดดก็ได้ก้าวจากประชาไตของนายทุนไปสู่ประชาไตของประชาชนจริงๆก็ได้ครับถ้าประชาชนพร้อมแล้วในส่วนนอกจากแนวทางเนี่ยที่ต้องปรับแล้วเรื่องยุทธศาสตร์ยุทธวิธีหลายๆอย่างก็ต้องปรับแล้วแล้วทีนี้ในแง่ของทฤษฎีขอถามลุงในแง่ทฤษฎีบ้างต้องปรับหรือเปล่าเช่นทฤษฎีที่มีการท่องกันในหมู่นักกิจกรรมผู้ปฏิบัติงานจนถึงกระทั่งรุ่นเด็กๆทำกิจกรรมทุกวันเนี่ยเช่นเรื่องวัตถุนิยมวิพากษ์วิธีเรื่อง
กี่ยวกับเผด็จการชนชั้นกรรมอาชีพเศรษฐกิจสังคมนิยมอะไรพวกนี้จะต้องมีการปรับตัวด้วยไหมครับลุงคิดว่าอย่างไรปัญหาเหล่านี้นะทฤษฎีคุณแก้ไม่ได้ทฤษฎีของเขามีอยู่แล้วอยู่ที่เราต้องปรับใช้ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในแต่ละระยะเพราะฉะนั้นคุณถ้าจะไปเปลี่ยนลัทธิมาร์กคุณไม่เอาลัทธิมาร์กคุณจะเอาอะไรอ่ะเอาลัทธิทุนนิยมมาแก้มันก็กลายเป็นทุนนิยมไปอีกเพราะฉะนั้นในแง่เนี้ยปัญหาทางทฤษฎีเราบอกว่าเราจะต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะไปแก้ทฤษฎีเพียงแต่ว่าคุณต้องปรับใช้ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขประวัติศาสตร์ในแต่ละขั้นตอนในแต่ละยุคเพราะฉะนั้นปัญหานี้อยู่ตรงนี้ครับผมว่าอย่างนี้ไม่ยังไม่ได้ชี้ตรงลงว่าใครแก้อะไรเพียงแต่ผมบอกว่าทฤษฎีเขามีอยู่จะผิดถูกก็เป็นเรื่องคุณจะต้องเขียนใหม่เองนะหรือยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่ความรับรู้ความของคุณกับความเป็นจริงแต่สำหรับผมแล้วเห็นว่าทฤษฎีเขาอะเขียนไว้ถูกแต่ว่าคนไปปรับใช้ไม่ถูกมันเลยล้มเหลวตรงนี้ต่างหากอย่างเช่นที่เราก็บอกวิพาทวิธีคนเข้าใจวิพาทวิธียังไงเนี่ยเอกภาพของตรงของด้านตรงข้ามเนี่ยคุณจะอธิบายปัญหายังไงเอกภาพของด้านตรงข้ามขาวกับดำสูงต่ำอ้วนผอมขอเข้าเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันบ้างนะครับก็คืออยากให้ลุงแสดงทัศนะว่าความขัดแย้งทางการเมืองปัจจุบันเนี่ยยังสะท้อนระหว่างเหลืองแดงอย่างเงี้ยยังสะท้อนการต่อสู้ทางชนชั้นในแบบที่ลัทธิมาร์กซ์พูดถึงอยู่หรือเปล่าในทางทฤษฎีลัทธิมาร์กซ์ไม่ปฏิเสธเรื่องการต่อสู้นะในรูปแบบปัจจุบันคือการต่อสู้ระหว่างประชาไตยกับเผด็จการนะไอ้นี่ยังคงเป็นเรื่องที่เป็นเนื้อหาและเป็นสิ่งที่มันแสดงออกทุกวันนี้คือชนชั้นเก่าชนชั้นปกครองแบบเก่ามันเคยชินกับฐานะที่เคยครอบงำคนอื่นแต่เดี๋ยวนี้ลงจากเวทีไม่ยอมคุณจะให้ฉันสละอำนาจไปแบบนั้นไม่ได้มันก็ต้องฝืนกันเพราะฉะนั้นในแง่นี้อยู่ที่ว่ามันประชาชนจะอาศัยแต่คะแนนเสียงและเสียงประชาไตยเพื่อมาบีบให้ชนชั้นปกครองเก่าเนี่ยลงจากอำนาจยังไม่ใช่ง่ายนะครับกระแสมันอยู่ที่เราจะต้องสร้างกระแสของสังคมให้ท่วมท้นโดยเฉพาะยิ่งช่วงชิงปัญญาชนนักทฤษฎีนักอะไรต่างๆเนี่ยนะนักวิชาการต่างๆนะให้เขามายืนอยู่ในฝ่ายของประชาชนให้มากขึ้นผมคิดว่าอย่างเช่นนี่คณะราษฎรก็ดีหรือกลุ่มของอาจารย์หวานอาจารย์ตุ้มนี่ก็ดีนี่กลุ่มของพวกนักศึกษาทฤษฎีต่างๆที่กำลังทุ่มกำลังอยู่ในฝ่ายประชาไตยทำไงจึงแทงกระแสของประชาชนฝ่ายประชาไตยมันยิ่งเข้มแข็งยิ่งสูงท่วมท้นขึ้นมาเพื่อเป็นพลังบีบหรือต่อรองกับฝ่ายอำนาจพลังฝ่ายขวาในสังคมไทยเนี่ยกำลังอยู่ในขาลงหรือเปล่าครับลุงคิดว่าแล้วก็ในขณะเดียวกันพลังฝ่ายซ้ายกำลังขึ้นมาหรือเปล่าอย่างทุกวันนี้เพิ่งล่าสุดมีการรื้อฟื้นกลุ่มกระทิงแดงขึ้นมาอีกแล้วแต่ว่าก็ดูไม่ค่อยมีหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าดูไม่ค่อยมีกำลังเท่าไหร่อันนี้ลุงคิดว่าอย่างไรครับคือในแง่นี้มันชนชั้นปกครองแต่เก่าเนี่ยมันใช้เคยใช้มาใน6ตุลาใช่ไหมพวกกลุ่มกระทิงแดงพวกอะไรอสพวกอะไรล่ะลูกเสือชาวบ้านไปการสร้างกำลังฝ่ายอำนาจแต่ในเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ตื่นตัวแล้วพวกนี้มันก็ลดลงโดยเรโชนะมันก็จะเล่นลดลงแต่ว่าจะหมดไปคงยังไม่ใช่หรอก
เราก็ต้องมันอาศัยความเหนียวแน่นยืนหยัดอดทนนะในแง่นี้คงจะต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรการรื้อฟื้นกลับขึ้นมาของกระทิงแดงลุงว่าน่ากลัวมองน่ากลัวไหมครับมันกระทิงแดงนะมันก็เป็นแบบอันธพาลถ้าจะรื้อฟื้นแบบนั้นน่ะมันจะเกิดก่อให้เกิดอะไรอ่ะอนาธิปไตยคุณคิดว่าพวกแสดงไม่กล้าระเบิดไปขว้างใส่คุณนะมันถ้ามันส่งเสริมแบบอนาธิปไตยบ้านเมืองปั่นป่วนนะแล้วก็เป็นผลเสียเพราะฉะนั้นในแง่ที่ว่าเขาก็จะเผาสารกลางอะไรอย่างเงี้ยนะพูดถึงจริงๆแล้วผมปัญหานี้เราต้องให้การศึกษามวลชนเพราะในกระแสประชาชนเครียดแค้นเนี่ยถูกฆ่าเป็นร้อยอย่างเงี้ยมันไม่เครียดแค้นได้ยังไงเพราะมีคนส่งเสริมบอกว่าเผาบ้านซะเลยเผาสารกลางซะเลยมันเพียงสะใจชั่วหนึ่งแต่ว่าคิดยาวไกลไม่ดีเป็นนาอนาธิปไตยและสมมติว่าสารกลางถูกเผาไปผลที่สุดก็สร้างขึ้นใหม่เอาเงินใส่เงินภาษีของประชาชนนั่นแหละเงินของทองพวกเรานั่นแหละไปต้องสร้างเพราะงั้นเราไปทำลายของอันนี้มันต้องมาสร้างใหม่จะมีประโยชน์อะไรเพราะงั้นมันต้องช่วงชั่งน้ำหนักในการต่อสู้กันต้องอดทนนะอดกั้นและต้องรู้สู้อะไรจะเป็นผลดีอะไรผลเสียในคุณจะต้องเข้าใจนะพวกแสดงเนี่ยเหมือนอย่างมีคนนะที่เป็นแกนนำเขาคนหนึ่งที่บอกว่าทุกคนเตรียมน้ำมันมาขวดหนึ่งความหมายเขาก็แก้แค้นกับขว้างเผามันได้เลยเป็นคำพูดที่ผูกมัดตัวเองเพราะงั้นฝ่ายรัฐบาลอภิสิทธิ์ใช้มาทำลายฝ่ายเสื้อแดงคือพวกเผาบ้านเผาเมืองแท้ที่จริงคนที่เผาบ้านเผาเมืองไม่ใช่พวกแสดงแต่ฟังอำมาตย์จัดคนไปเผาเพื่อใส่ร้ายพวกแสดงเพื่อมาฆ่าประชาชนได้ถนัดมือมากขึ้นเขาไม่เข้าใจบทบาทก็ด้านตรงข้ามกรณีเพราะงั้นเราต้องให้การให้ประชาชนเข้าใจพูดคำพูดออกไปนะผูกมัดตัวเองนะมันก็หาว่าคุณพูดนี่เห็นไหมหมายถึงยังไงนั่นเพราะงั้นอารมณ์ในเงื่อนไขอารมณ์พาไปเนี่ยเสียหายมากเพราะงั้นเนี่ยการต่อสู้แบบสันติมีความยากลำบากอย่างหนึ่งบังคับพูดนี่ไงเงื่อนไขยังไงต้องผูกมัดตัวเองอย่าให้มันเสียหายเพราะงั้นในแง่ในการต่อสู้สันติมีความยากลำบากต้องอดกันอันไหนควรตอบโต้อันไหนไม่ควรยังไงเพราะงั้นเนี่ยรัฐบาลยิ่งรักบางคนโจทุฝ่ายประชาธิปไตยโจมตีเขาเงียบเฉยเออคนนี้ใช้ได้หมายก็มันรู้จักจำแนกพูดตอบโต้กับไม่เป็นผลดีเขาก็เงียบเฉยซะเดี๋ยวมันก็กล้าผ่านไปลุงอยากฝากอะไรถึงทั้งสังคมแล้วก็ผู้ที่ต่อสู้เราต้องยอมรับกติกาของประชาชนส่วนใหญ่เขาจะถึงว่าพวกมากลากไปกับช่างแต่คุณส่วนน้อยต้องขึ้นต่อนะต้องยอมรับกฎข้อนี้มันก็เรียกร้องให้สังคมเราต้องเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ของส่วนรวมประเทศชาติเพราะงั้นโดยอารมณ์ส่วนชั่ววูบนี่ไม่พอใจเครียดแค้นคว้างระเบิดก็ดีหรือยิงจรวดอาร์พีจีสักลูกหนึ่งเป็นไงผลสุดมันก็เสียหายไม่เป็นผลดีอะไรไม่เป็นเบิดผลดีต่อฝ่ายประชาชนเพราะฝ่ายตรงข้ามถือเป็นคำเป็นเหตุผลมาปราบปรามเป็นคุณใช้ความรุนแรงนะเพราะงั้นฝ่ายตรงรัฐบาลหาโอกาสจัดการคุณเพราะงั้นคนต้องมีความอดทนสูงเรียกร้องให้พวกเราต้องสนใจศึกษาความเป็นจริงให้มากขึ้นครับนี่สำหรับเฉพาะในส่วนของพวกเรา
พวกที่เรียกว่าเป็นทปท.นะแต่งชุดพวกเนี้ยผมไม่ดูป้ายโฆษณาอยู่อย่างยิ่งใหญ่ตายอย่างมีเกียรติเป็นคำที่เขาสอนในบทของจีนเขาเปรียบเทียบบุคคลที่ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นคนที่มันมีต้องอยู่อย่างยิ่งใหญ่คือไม่ใช่หงอแต่ยอมก้มกราบศัตรูทุกที่ทุกทางอะไรไม่ใช่แต่ว่าศักดิ์ศรีอยู่ที่ศักดิ์ศรีของเราเนี่ยเป็นชาวคอมมิวนิสต์เป็นทหารของประชาชนคุณต้องวางตัวให้เหมาะสมไม่ใช่เป็นคนเห็นแต่ได้เห็นแก่เงิน250,000ฟาดหัวคุณลงไปคุณก็หมอบกราบก็ใช้ทุกอย่างบางคนเนี่ยก้าวไปถึงขนาดจะไปเก็บเงินค่าหัวคิวของพรรคพวกอีกแบบนี้เสื่อมเสียหมดขอร้องให้พวกเราต้องเข้าใจคำขวัญ นี้ให้ถูกอยู่อย่างยิ่งใหญ่คือพวกเราอยู่ในฐานะคนที่มีอุดมการเราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของประชาชนเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ดีงามต้องยืนหยัดแต่ว่าเราจะอยู่อย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเราไม่เกียดนี่มีศักดิ์ศรีไม่ใช่จะไปเห็นแก่ได้เห็นแก่เงินนิดๆหน่อยๆชนชั้นปกครองมาฉลาดใช้เงินเนี่ยครับทำลายจิตใจคนได้เอาเงินลงไปปั๊บสามัคคีแตกนี่บทเรียนพวกเราเคยเห็นมาแล้วเพราะงั้นขอให้เราสนใจหน่อยอยู่เราเป็นคนที่มีเกียรตินะก็ตายอย่างมีเกียรติคนแกให้ความเคารพนับถือเราให้เกียรติเขาเนี่ยครับและนั่นก็คือบทสนทนากับลุงธงแจ่มศรีนะครับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยคนสุดท้ายที่ให้ทั้งสาระความรู้ประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ทัศนคติต่อสถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบันที่หลายฝ่ายทุกฝ่ายควรนำเอาไปปรับใช้นะครับก็ขออำลากันตรงนี้ครับขอบคุณครับลุงขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับ